เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะวัชระเชื่อหากคสช.คลายล็อกสัปดาห์หน้าช่วยสภาวะเศรษฐกิจการเมืองในประเทศไทยดีขึ้นมั่นใจคสช.มีเจตนาดีพัฒนาประชาธิปไตยคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นัดประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือถึงการคลายล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำกิจกรรมได้ว่าหากมีการคลายล็อกพรรคการเมืองก็เชื่อว่าจะทำให้สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศดีขึ้นส่วนจะคลายล็อกออกมาในรูปแบบใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับคสช.เป็นผู้ตัดสินใจซึ่งตนเองเป็นนักการเมืองก็ทำได้แค่ตามคำสั่งคสช.แต่ก็ขอให้คำนึงถึงความเป็นอยู่ของประเทศเป็นสำคัญพร้อมเชื่อว่าคสช.มีเจตนาดีที่จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศน้ำอ้อยขอเข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะปภ.สรุปยังมี3จังหวัดนครพนมบึงกาฬเพชรบุรีน้ำท่วมเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายชยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนเบบินคาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันที่17ถึง25สิงหาคมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มในพื้นที่11จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบ 28,180 ครัวเรือน 93,392 คนมีผู้เสียชีวิต4รายอย่างไรก็ตามสถานการณ์คลี่คลายแล้ว8จังหวัดโดยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย3จังหวัดคือนครพนมในพื้นที่5อำเภอได้แก่อำเภอนาแก่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอนาทมและอำเภอบ้านแพงบึงกาฬในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบุงคล้าอำเภอโซ่พิสัยอำเภอปากคาดอำเภอศรีวิไลอำเภอบึงโขงหลงอำเภอเซกาและอำเภอพรเจริญขณะเพชรบุรีน้ำท่วมในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดและอำเภอบ้านแหลมทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมถึงแจกจ่ายถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วจบการเสนอข่าว 14:03 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN